ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็เมื่อวานก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะหลังจากที่วันก่อนหน้าก็มีการปรับลงมาเล็กน้อยนะคะก็ถือว่ายังรักษาแนวโน้มแบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะคะโดยที่มี MA 5วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะสำหรับการเคลื่อนตัวในระยะตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัว MACD ก็กลับมายืนเหนือซิกนัลไลน์ได้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็เริ่มเดินหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เข้าใกล้ซีโร่ไลน์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะกลางนะคะส่วนช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนในระหว่างวันบ้างนะคะเพราะว่าตัว Modified Stochastic เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในเขต Overbought อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังให้น้ำหนักในทางบวกอยู่นะคะก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยนะคะก็ยังยืนยันแนวต้านที่1,200นะคะส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยแนวต้านก็จะเป็น1180แล้วก็1188นะคะแนวรับจะอยู่ที่1167แล้วก็1160ค่ะส่วนสต็อกวิวในวันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวปตท.สผ.นะคะเพราะว่าในกราฟที่ลงให้ดูวันนี้เป็นกราฟ120นาทีนะคะจะเห็นแรงเหวี่ยงช่วงท้ายตลาดหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับลงมายืนบน EMA 25ของกราฟ120นาทีนะคะแล้วก็มีสัญญาณจากเครื่องมือนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโมเมนตัมให้ปรับตัวขึ้นไปทดสอบ178บาทได้อีกครั้งนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่172แล้วก็คัทลอสที่170นะคะถัดมาเป็นตัวปูนใหญ่นะคะล่าสุดนี่อาจจะดูว่านิ่งๆไปนะคะเงียบหายไปบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าสร้างฐานได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อจากตัว RSI แล้วก็ส่วนของMACD ที่กลับมาอยู่เหนือ Signal Line นะคะก็ถือว่าอาจจะมีโอกาสได้รีบาวกลับไปเทสที่335ถึง337ได้อีกครั้งนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่326นะคะแล้วก็คัทลอสที่323ค่ะถัดมาเป็นตัว Advance นะคะก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะเราก็คิดว่าน่าจะปรับขึ้นต่อนะคะเพราะว่าตัว Modified Stochastic เนี่ยที่ยังอยู่ในเขต Oversold เริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยดูเหมือนจะทำจุดต่ำไปแล้วที่ EMA 25วันนะคะก็น่าลุ้นรีบาวด์เหมือนกันนะคะแนวต้านช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ที่180นะคะรับ175แล้วก็ Cut Loss ที่173.50 ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นตัว NMG นะคะ Nation Multimedia นะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคากระชากขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพักตัวโดยการแกว่งออกด้านข้างนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดีดตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็ราคาที่เมื่อวานขยับขึ้นมาเนี่ยก็มีวอลุ่มไหลกลับเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ NMG ก็จะมีแนวรับอยู่ที่1.38 บาทนะคะต้านแรกนะคะ1.52 บาทแล้วก็ถัดไป1.67 บาทนะคะคัทลอสจะอยู่ที่1.35 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ